สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับคุณปู่ B1 นะครับ Isuzu Buddy B1 นะตอนนี้ทำไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับนี่นะครับผมตอนนี้คุณปู่ B1 ของเรานะฮะก็กำลังไล่เก็บภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือพ่นสีภายในละนะครับพ่นเดี๋ยวเตรียมพื้นพ่อขัดแต่งรูปเรียบร้อยแล้วก็ตีพื้นนะครับยิงเม็ดนะครับยิงเม็ดข้างในนะตอนนี้ก็สภาพภายในติดกระดาษนะครับไม่ให้สีมันฟุ้งออกมานะนี่นะครับเป็นยังไงดูเสร็จแล้วภายในทำภายในเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาขัดภายนอกนะอาทิตย์นี้น่าจะได้เข้าสีนะครับนี่เขาไล่ฉีดนะครับไล่ยิงเม็ดนะครับให้มันเป็นผิวหยาบหน่อยนะครับให้มันเหมือนของศูนย์นะครับเป็นเม็ดนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรายิงสีจริงนะครับสาดสีจริงนะตอนนี้ตีสีพื้นเรียบร้อยนี่กำลังยิงนะครับสาดสีเข้าไปนี่โป๊ะแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งต่างๆเรียบร้อยแล้วนะหลังคาก็แต่งเรียบร้อยนะครับนี่โป๊ะเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเนียนกริบนะครับพื้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นเรียบร้อยแล้วนี่พอทำสีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวนะครับพอโป๊แต่งสาดสีอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวดูสวยจริงๆนะมันก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับเห็นไหมหลังคาทำทั้งหลังคาอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้มันไม่มีของศูนย์ไม่มีมานะผมทำใส่นะ เพื่อให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าคือผมทำเวอร์เกินไป เดิมมันทำออกมามันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันก็ทำถือว่าถี่อยู่แต่ว่าช่างก็บอกอยากลองทำดูทำก็ทำแค่นั้นเองนะ นะครับส่วนตัวนี้นี่เป็นยังไงพื้นเรียบร้อยนะครับไม่มีรูแล้วนะเนียนกริบๆด้านท้ายเขาก็ปิดเรียบร้อยนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับตามท้องเรื่องก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ผนังด้านข้างกริบว้าเป็นยังไงนี่กริบนะครับคือตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผนังด้านข้างนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะด้านข้างจะเป็นสีขาวนะสีขาวทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเห็นว่าผบ.บอกว่าชอบสีขาวนะครับก็ต้องท่านพี่ผู้ชายเนี่ยนะครับแกอยากได้สีอย่างที่ผมว่าเลยครับสีเขียวนะสีเขียวมันตัวเนี้ยนะครับสีเขียวมันตัวนี้แต่ว่าผบ.นะครับผู้จ่ายตังค์บอกเอาสีขาวก็ต้องตามใจสีขาวนะครับคือด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับสีเทาที่เหมือนกับข้างนอกนะครับเวลาเปิดประตูออกมาแล้วมันจะได้สวยๆไม่ดูตัดกันมากนะครับแต่ประตูสไลด์ด้านในประตูสไลด์ก็เป็นสีขาวด้านในฝาท้ายก็เป็นสีขาวนะตอนนี้เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีสวยงามตามท้องเรื่องนะงานสีก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลงคลิปรัวๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายยาวนะครับไม่ได้ถ่ายยาวถ่ายสั้นๆอัปเดตให้เจ้าของรถดูนะครับว่าตอนนี้ทำถึงไหนกันแล้วนะครับคุณยายนะครับคุณยายใจเย็นๆนะครับคันนี้คุณยายแวนนะครับเดี๋ยวช่างจากคันนี้นะครับเดี๋ยวเขาพ่นภายในน่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์เสร็จวันพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มวันจันทร์นะครับเริ่มปะผัวอะไรวันจันทร์นี่แหละนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอดูคันนี้เป็นสีทรายทหารนะครับสวยแน่นอนนะครับทำภายนอกยิงเม็ดทรายเม็ดระเบิดนะครับสีระเบิดนะประมาณนี้โอ้คันนี้คุณปู่คุณยายแวนนะครับคุณยายเขียวนะครับเจ้าของรถขับมาจากกรุงเทพนะสวยงามแน่นอนนะครับสวยงามแน่นอนคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสเต็ปนี้นะครับท่านใดอยากทำนะผมบอกตรงๆเลยนะครับทำสเต็ปเหมือนบอดี้คันนี้นะครับเหมือนคุณปู่ B1 นะครับเหมือนคุณปู่ B2 จอดอยู่ไหนวะเนี่ยนู่น B2 อยู่นู่นนะครับ B2 อยู่นี่นะครับปะผุนะครับปะผุนอกในยกกระดองออกอย่างนี้100,000 บาทนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามผมได้นะครับ0897229744ป่าผูนะครับป่าผูนะนอกในนะครับนอกในส่วนข้างนอกก็เดี๋ยวต้องส่งรูปมามันแล้วแต่สภาพรถนะครับอย่างคุยกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างคุณยายเขียวป่าผงป่าผูอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เอาด้วยอยู่นะประมาณคุณยายเขียวเนี่ยประมาณอยู่ 4-50,000 บาทนะครับประมาณนี้นะเอาแต่ภายนอกนะภายนอกนะครับภายนอกจนถึงแค่นี้ถึงแค่วงกบประตูเนี่ยถึงแค่วงกบประตูนี้นะครับนี่ถึงสันนี้ถึงตะเข็บนี้นะครับถึงตะเข็บนี้ก็คือ 4-50,000 บาทแล้วแต่สภาพรถนะบางทีมันก็ยิงยาวไปถึง 60,000 นะครับถึง 60,000 ก็ประมาณนี้นะก็บอกกันตรงๆนะครับไม่ปิดบังไม่กักไม่อะไรกันเลยนะครับเพราะว่าแล้วแต่ความผุของตัวรถด้วยนะครับสภาพคันนี้ก็อยู่ 45,000 ถึง 5 คันนี้ 50,000 นะครับคันนี้ 50,000 บาทนะประมาณนี้เพราะว่าผุค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับหลังคาด้วยนาหนุนหลังคาเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็ท่านใดอยากมีรถแบบนี้นะครับให้ผมหาให้ก็ได้หรือยังไม่มีรถแต่มีตังค์อยากได้รถสไตล์แบบนี้ผมหาให้ได้ทุกยี่ห้อนะครับทั้งบัดดี้ทั้งเออร์แวนทั้งหัวจรวดทั้ง L300 นะครับได้หมดเลยนะครับรับจบทุกโปรเจกต์นะครับนะหรือให้ผมแบบคุณโต้งหารถให้หน่อยนะคุณโต้งหารถให้หน่อยผมอยากได้สไตล์แบบนี้นะครับอยากได้รถยี่ห้อนี้อยากได้หัวจรวดอย่างเงี้ยสมมติว่าอยากได้หัวจรวดนะครับราคาสูงราคาเตี้ยว่ากันไปนะแล้วมาบิ้วให้หน่อยเก็บช่วงล่างเก็บเครื่องยนต์นะครับเก็บแอร์เก็บสีประมาณนี้ก็ว่ากันมาก็แล้วแต่สเต็ปไปตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอีกคันหนึ่งเป็นหัวจรวดสีฟ้านะครับผมเอาไปเช็คปั๊มอยู่ลูกปั๊มเสียอีกคันนั้นนะครับไปเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วแหละว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมต้องไปเอาละนะครับวันนี้ก็เลิกงานพอดีเขาโทรมาเลิกงานพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าเดี๋ยวเข้าไปเอานะก็ถือว่าคันนั้นอืดมากนะผมวิ่งไปนี่อืดเหยียบไม่ขึ้นเลยนะครับแทบไม่ขึ้นนะช่วงล่างก็หลวมนะครับแกให้มาทำเครื่องยนต์วิ่งทางไกลนะครับวิ่งทางไกลแล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับหรือท่านใดมีรถอยู่แล้วอยากให้ผมมาทำเอามาให้ผมทำก็ได้นะครับหรือมีเงินนะกำเงินมานะครับอยากให้ผมบิ้วให้ก็ว่ากันมาซื้อรถให้แล้วก็บิ้วให้เลยนะครับจัดหารถให้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็หาได้อยู่ในราคาแล้วแต่ลูกค้ารับได้นะแต่จริงๆแล้วอยู่โซนทางนี้มันสตาร์ทอยู่ 65,000 75,000 ประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพรถด้วยนะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากก็อยากหารถต่างจังหวัดนะแต่ว่า1ค่าขนส่งค่าอะไรมันรวมๆแล้วมันก็เกินนะครับไม่ต่างกันสู้ดีหาทางนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องหาต่างจังหวัดไปเอาต่างจังหวัดต่างภาคอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับแต่ก็ต้องยอมค่าขนส่งหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องจะทำนู่นนี่นั่นเมื่อได้รถมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าให้ผมหาหัวจรวดเนาะหลังคาเตี้ยหลังคาเตี้ยผมหาได้มา 75,000 อย่างเงี้ยครับสภาพมันเป็นยังไงเครื่องยนต์มันวิ่งได้นะครับคือผมจะหาก็คือเครื่องยนต์ใช้งานได้เครื่องยนต์ดีช่วงล่างพอได้แอร์พอมีพาวเวอร์มีไม่มีก็ว่ากันไปนะครับเนาะมันจะสลับกันบางคันมีแอร์บางคันไม่มีพาวเวอร์ก็ยังพอรับได้บางคันไม่มีอะไรเลยทั้งพาวเวอร์ทั้งแอร์ก็ผมอย่างนั้นผมไม่เอานะครับต้องสลับกันนะแอร์หนึ่งพาวเวอร์หนึ่งก็หรือมันมีทั้ง2อย่างก็โอเคหรือมันมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็โอเคนะครับแต่ช่วงล่างทุกอย่างวิ่งได้เบรกพออยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเครับได้นะครับแล้วค่อยมาบิ้วนะพอซื้อรถมาแล้ว75,000มาทำช่วงล่างอีกนะครับผมก็ว่ากันตามจริงแล้วว่ามันต้องเสียนู่นนี่นั่นหรืออยากนับ1ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับนับ1ใหม่นี่มีเห็นอยู่ 4-50,000 แน่นอนนะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับช่วงล่างพร้อมเครื่องยนต์เนี่ย 4-50,000 บางทีฟาดไปถึง 70,000 เดี๋ยวก็มีนะครับมันแล้วแต่สภาพรถแต่ละคันนั้นๆนะครับบางท่านบอกว่าผมทำแพงจังเลยนะทำไมทำรถซ่อมแพงจังเลยอยู่แถวนี้มันก็ไม่กี่ตังค์ขับได้เหมือนกันนะครับ 85,000 75,000 ก็ซื้อได้ละนะครับผมอยากให้ทุกท่านซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเลยซื้อมาแล้วมาทำเหมือนผมนะครับบางท่านบอกอู้ยคุณโต้งได้รถมาแพงได้รถขายรถแพงผมเจอหลายท่านว่าขายรถแพงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมันต้องว่ากันอย่างนี้นะครับว่าบางที่ก็ถูกอย่างผมหาสมมุติว่าผมหาบัดดี้ได้คันเนี้ย B1 เนี่ยผมได้มา 75,000 อีกท่านหนึ่งหาได้อยู่ 55,000 อ่ะก็ไม่เป็นไรแต่สภาพรถก็ดูกันว่ากันดูกันไปนะครับบางท่านบอกว่า 55,000 ก็ขับได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วท่านแล้วทีนี้ท่านมาลองมองตามผมนะท่านซื้อรถมา 55,000 แอร์ไม่มี power ไม่มีนะครับพวงมาลัย power ไม่มีนะแอร์ไม่มีพวงมาลัย power ไม่มีนะ2อย่างนี้นะทีนี้เมื่อแอร์ไม่มีพวงมาลัย power ไม่มีคุณหาใส่คุณมาซื้อของใส่นะครับทำช่วงล่าง ใส่แอร์ใส่ power ไปมันจะจบเท่าไหร่มันก็พอๆกับคันนี้แหละนะครับจริงๆแล้ว 250,000 นี้ไม่แพงนะครับทำสเต็ปนี้ไม่แพงผมขายถูกด้วยซ้ำนะครับ จริงๆเหมือนปุ๊บบัดดี้เนี่ยผมขายถูกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็ได้ต้องลั่นนะครับ ไม่งั้นก็เสียคนนะครับเสียคนจริงๆแล้วมันค่าสเต็ปอย่างเงี้ย 300,000 ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับน้องป้ายแดงเราบิ้วใหม่หมดเลยนะครับบิ้วใหม่ลองมาบิ้วใหม่เหมือนผมดูจะรู้ว่าคุณจะหมดเยอะพอๆกับผมนะครับสู้ดีซื้อรถที่ผมทำแล้วนะครับหรือซื้อรถที่ผมซื้อมาแล้วแล้วผมมาบิ้วแล้วทำขายนะครับอย่างนั้นคุ้มกว่านะอย่างนั้นคุ้มกว่าดีกว่าคุณซื้อมาแล้วมาเสียเวลาขับไปซ่อมไปตายกลางป่าพาไปกินข้าวลิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับผมไม่ชอบอย่างนั้นเวลาผมซื้อรถมือสองผมไม่ชอบอย่างนั้นผมซื้อรถมือสองสังเกตเลยทุกท่านที่ดูคลิปผมอยู่ผมซื้อรถคันไหนมารถตู้ทุกคันที่ผมซื้อมาผมทำก่อนเลยช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบน้ำนะครับไล่ระบบน้ำนะเอาให้ช่วงล่างให้นิ่งเบรกให้อยู่เครื่องยนต์ให้อึกถึกทนระบบน้ำให้หล่อลื่นดีนะครับไหลเวียนดีแค่นี้แอร์ยังค่อยว่ากันนะครับแค่นี้มันไปได้ยันเหนือยันใต้เลยนะครับนะสีเสือไว้ที่หลังนะครับไว้ที่หลังพอทำพวกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำแค่นั้นก็หมดเกือบ100,000แล้วนะทั้งมันไปหนักกับยางนะยางก็เล่นแบรนด์หน่อยมันก็โอเคมันก็จะแพงหน่อยนะครับเล่นล้อแม็กที่มันเป็นแบรนด์หน่อยก็จะแพงหน่อยนะครับช่วงล่างมันก็จะโอ้เครื่องยนต์อีกนะครับก็หมดเยอะนะครับทำฟงน้ำเฟืองอะไรอีกก็หมดเยอะนะอย่าง2คันนี้คนปู่B1B2เนี่ยเขาอย่างหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำก็ลูกหลายตังค์นะครับลูกหลายตังค์หม้อน้ำก็เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับไม่ใส่เทอร์โบผมไม่ค่อยชอบนะครับแนะนำนะครับใส่ก็ได้นะเทอร์โบเนี่ยแต่ว่าแนะนำให้เป็นบูทต่ำๆหน่อยเพราะว่าผมมี TFR อยู่กระบะตอนเดียวผมดันบูทไปอยู่15นะครับ15วิ่งสักประมาณไม่ถึง10,000โลครับข้อขาดนะครับข้อเบี่ยงขาดเพราะว่าแล้วก็แหวนเหวินมันไปมันเครื่องยนต์เขาเนี่ยมันไม่ได้ทำมารองรับนะครับเทอร์โบพูดกันตรงๆนะครับพูดกันตรงๆนะข้างด้านในก็อยากใส่เทอร์โบว่ารถมันใหญ่นะครับมันอืดมันอะไรเงี้ยใส่เทอร์โบใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ว่าดันบูสัก10หรือ12ประมาณนี้แล้วเหยียบอย่ากระแทกมันเยอะนะครับค่อยๆฟื้นขึ้นไปพอให้มันดันเนินให้มันเร่งแซงได้แต่อย่าไปแช่จนนานนะครับวิ่งก็ให้รักษาจังหวะมันหน่อยนะเพราะว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับเทอร์โบนะครับมันไม่ใช่ดักก้อนอายถ้าดอกก้อนอายนั่นพี่อัดไปเลยนะครับเพราะว่าเสื้อสูบปอกสูบแหวนลูกสูบก้านสูบเขาเรียกอะไรแล้วก็ข้อเหวี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำมาเพื่อรองรับเทอร์โบไงดอกก้อนอายครับแต่ว่ามังกรทอง990เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับเทอร์โบครับกำลังอัดสูงๆอย่างนั้นมันไม่ไหวนะครับก็ต้องมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีและข้อเสียก็ใช้กันดีก็แล้วกันผมโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ตอนนั้นแชร์ประสบการณ์เนาะมังกรทองผมเนี่ยสุดไมล์เลยนะสุดไมล์ได้อยู่ไม่ถึง10,000โล ไม่ถึง10,000โลนะครับไม่ถึง10,000โลพอไม่ถึง10,000โลแล้วเนี่ยข้อแตกนะครับข้อเวียงขาดนะข้อเวียงขาดแล้วก็ต้องโอเวอร์ฮอลใหม่ก็ดันยัดขยายกระบอกสูบนะครับเป็นของดากอนอาเป็น2008นะครับเป็น2008นะไม่ใช่สิเป็น 3,000 ลูกก้านข้อ 3,000 ถึงเอาอยู่นะครับคว้านเสื้อสูบอัดกระบอกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบเป็น 3,000 ของ D-Mac นะ D-Mac ตัวแรกที่มันยังเป็นฝาแดงฝาทองอยู่ D-Mac แหวน D-Mac ก้าน D-Mac ข้อ D-Mac นะครับถึงเอาอยู่นะครับถึงเอาอยู่คันนั้นนะครับก็ซัดยาวๆได้เลยแต่ว่าบูทก็ผมก็แค่12นะครับ12ถึง15ประมาณนี้นะครับปรับเอาไม่เอาหนักนะครับถ้าหนักนี่เละนะครับเละเพราะว่าอะไรนะมันนะเวลาเราเหยียบเทอร์โบเนี่ยฟีดแล้วมันแล้วมันสนุกนะครับมันสนุกตอนเหยียบนะครับเราไม่สนุกตอนจ่ายตังค์ ตอนซ่อมนะครับประมาณนี้ก็แชร์ประสบการณ์ระหว่างเครื่องเทอร์โบนะครับระหว่างเทอร์โบกันแล้วกันเกี่ยวกับเทอร์โบนะที่ไปวางเครื่องนะครับเนาะคันนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจก็โทรสอบถามผมมาได้นะครับอยากมีรถแบบนี้บัดดี้ก็มีเข้ามานะบัดดี้ก็มีเข้ามาเห็นว่ามีอยู่ 80,000 นะครับถึง 85,000 กันแล้วแต่สภาพนะครับตอนนี้มีสตาร์ทอยู่ 85,000 80,000 ขึ้นนะก็ดูตามสภาพกันแล้วกันมีอยู่เชียงใหม่คันนึงเขาโทรมาหาผมว่าสนใจไหมให้หาลูกค้าหน่อยนะครับเขามีเดี๋ยวพี่ขับไปส่งเลยก็จบน่าจะจบอยู่ประมาณ 90,000 นะครับ 90,000 คันนั้นจะเปิดมาอยู่ 85,000 เหมือนกันนะน่าจะจบอยู่ 90,000 นะครับทั้งค่าขนส่งทั้งอะไรอ่ะเขาบอกเขาจะขับมาถ้าขับมาได้ถึงอุบลได้ก็ถือว่าโอเคนะเครื่องผ่านเลยนะความร้อนผ่านเลยนะแต่ว่า มันก็ในการบิ้วก็แค่บิ้วช่วงล่างนะครับไล่ล้างระบบหม้อน้ำแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนวาล์วน้ำนะเขาขับมาจากเหนือนะจากเชียงใหม่มาได้เนี่ยครับมาถึงอุบลได้เนี่ยก็ถือว่าบัดดี้คันนั้นผ่านแน่นอนนะครับคันนั้นมีมาแล้วนะครับนะท่านใดสนใจอยากได้ก็บอกผมมานะครับแล้วก็เดี๋ยววางมัดจำอะไรกันปุ๊บปั๊บออดงออเดอร์รถกันก็จบนะครับแล้วก็มาทำมาบิ้วช่วงลงช่วงล่างมาแต่งสีแต่งอะไรแล้วบอกเขาบอกว่าสีคันนั้นสีก็ถือว่าโอเคแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโอเคยังไงก็ต้องเห็นของจริงนะครับแต่ว่าเขาได้มาแล้วก็ต้องตามสภาพทำได้หมดนั่นแหละครับแต่ว่าบางคันมันก็ผุน้อยบางคันก็ผุมากแต่มันต้องผุอยู่แล้วนะครับมันต้องผุอยู่แล้วมันมีผุแน่นอนมองตาเปล่าบางคันก็สีสวยๆนะครับตะเข็บข้างล่างเละอย่างเงี้ยนะครับพอลื้อออกมาเนี่ยโอ้โหเจอผุเผอะพื้นเห็นแน่นอนนะครับทุกคันนะเจอกันแน่นอนนะครับรถตู้เพราะว่ามันไม่มีที่เจาะอย่างเงี้ยมันไม่มีที่เจาะตัวนี้มันไม่มีที่ระบายน้ำนะครับเพราะขังแรกเลยนะครับขังแรกของเลยก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้0897229744อยากให้ผมหารถอะไรอยากให้ผมทำรถอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย